นี่คือไอติมปลาเนี่ยปลาตายไอติมไอติมอยู่บนคนไอติมแบบเด็กเล่นปลาตายโกมกแต ผมจะถามมานี่เอากล้องมานี่ผมจะถามเขา ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาพายงัดพายงัดเนี่ยเขาพายทำไมเนี่ยเขาพายงัดพายงัดมานี่ดิเจ้าของอ่ะเดี๋ยวผมจะถามเขาเนี่ยเนี่ยทำไมถึงต้องพายงัดแบบนี้ด้วยทำไมต้องพายงัดแบบนี้มันเป็นเพราะความพอใจของคนขายหรอถ้าพายงัดแล้วมันดีใช่ไหมแหมมันแล้วแต่คนงัดพายงัดให้มันเป็นยังไงบอกมาหน่อยพายงัดให้ตัวมันแข็งเหรอถูกต้องครับผมไม่ใช่แล้วมันไปทำปฏิกิริยายังไงอ่ะอ้าวน้ำเย็นอ่ะดูแล้วเค็มน้ำเกลือคือนี้ใส่เกลือด้วยใส่น้ำเกลือครับน้ำเค็มด้วยแล้วก็น้ำแข็งด้วยเค็มจัดไม่ได้อะไรเย็นจัดต้องหยิบให้ดูจักตัวหน่อยได้ไหมแต่ว่าเวลาแข็งแล้วจะเป็นยังไงอ๋อคือตรงว่าเวลาเรากวนๆแล้วมันจะแข็งขึ้นงั้นเหรอใช่ตัวมันเป็นเม็ดงั้นเดี๋ยวคนซื้อไม่บริโภคไงอ๋อคือตอนนี้ตัวมันยังอ่อนอยู่นะฮะก็บอกว่าใส่น้ำแข็งอย่างนี้แล้วก็กวนๆใส่เกลือไปด้วยใส่น้ำทะเลเข้าไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้แข็งตัวเดี๋ยวคนซื้อก็ไปกวนต่ออีกเอาเหรอใช่อันนี้เขาเอาไปทำอะไรเอาไปย่างหรือว่าไปขายตามตลาดนัดนะขายตามตลาดนัดอ๋อพอกวนแล้วมันก็จะสวยนะฮะพอหงิกย้อยแล้วมันก็จะสวยขายตัวเหี่ยวๆนี่ใครจะไปซื้อดูดิอ๋อนี่ตัวยังเหี่ยวๆใช่ไหมเวลากวนเริ่มแข็งเลยดูดิเริ่มแข็งอ๋อคือถ้าเวลามันแข็งมันจะหนวดเนิร์ดมันจะหงิกงอไปหมดเลยใช่ไหมโอ้ยนี่หมึกฝาจะไปถึงคนกินได้นะฮะมันต้องกวนแบบนี้นะมันต้องใช้วิธีการทำด้วยไม่ใช่ว่าไปขายแบบเพียวๆมันก็ไม่สวยนะฮะขายเพียวๆมีซื้อใช่มันก็ไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันสวยตอนนี้เขากำลังจะกวนจะให้เขาไปกวนต่ออ๋อนี่คือเรากวนเป็นพิธีเฉยๆทายาทตระกูลยีครับนี่นะยีคือตายีใช่ไหมหรือตาเลยตายีจริงเลยทายาทตระกูลยีโอเคอันนี้ตัวนี้อันนี้เขาเรียกหมึกลอกหมึกลอกอันนี้ซื้อแบบลอกเสร็จเลยกินได้เลยเอาไปถึงทำกินได้เลยไอ้อย่างนี้ต้องเอาไปลอกหนังก่อนโอเคหวันนี้รับตั๋ว2ใบออกเดินทางเร็วนิดนึงวันนี้4โมงครึ่งโอ้โหเป็นเวลาที่ชิลๆมากนะฮะได้เวลาออกหาเงินอีกแล้ววันนี้มุ่งหน้าเข้ากทม.ไป28ตู้ชิวๆแต่ฝนตกก็เกินหน้าเบื่อจุ้งเบยฝนมันตกฝนมันตกตอนนี้ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราก็ไปรับตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยดีมัดเชือกเสร็จเรียบร้อยเตรียมออกเดินทางไปแล้วครับวันนี้ขอตัวทำงานก่อนนะรักนะจุ๊บจุ๊บใครเจอตูดผมทักได้นะฮะคันนี้ทักลั่นๆเลยสวัสดีครับ